พอเริ่มเข้าหน้าฝนก็เป็นสัญญาณที่แอบกระซิบบอกเราเบาๆว่าต้องรื้อเต็นท์ที่แทบไม่ได้กางมันเลยในช่วงหน้าร้อนออกมาดูมาเช็คว่าพร้อมสำหรับการไปกางเต็นท์รับน้ำฝนกันแล้วหรือยังคำถามยอดฮิตที่บุ๋มได้ยินบ่อยๆไม่ลำบากหรอทั้งเปียกและไหนก็จะลมอีกก็ลำบากนะคะแต่สนุกดีได้เห็นสีของธรรมชาติชุ่มๆแล้วใจมันฟูดีค่ะกับที่นี่ค่ะร่มไม้ริมทานแคมปิ้งลานกลางเต็นท์สวนผึ้งราชบุรีและคลิปนี้ก็ยังไม่ตกนะคะจะตกกี่โมงบอกกันหน่อยฉันรอเธออยู่นะจ๊ะฝนจ๋าไปชมกันได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยังอยู่กันที่สวนผึ้งนะคะราชบุรีขับลึกเข้ามาลึกเลยอ่ะเออลึกกว่าที่ก่อนที่เราไปนะคะที่นี่ชื่อว่าร่มไม้ริมทานถูกไหมร่มไม้ริมทานนะคะก็จะอยู่ถัดจากริมทาราแคมปิ้งมานะคะก็คืออยู่ติดกันเลยขับเลยเข้ามาก็จะเจอร่มไม้ริมทานทางลงก็ลงมาแล้วก็ขับผ่านสวนผลไม้มาค่ะแล้วก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ติดริมน้ำนะคะเป็นลานเขาหินกวดปูไว้แหละแต่ก็เป็นลานดินมีดินบ้างหินบ้างนะคะไม่ใช่ลานหญ้านะคะแต่ว่าสามารถเอารถลงมาจอดข้างเต็นท์ได้เลยอันนี้จริงๆเพราะว่าเนี่ยเห็นเขาจอดกันเยอะเลยนะคะเหมือนมีแบบว่าเป็นล็อกๆค่อนข้างแบบชัดเจนอยู่นะวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็มีเพื่อนอยู่แหละแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือสุดท้ายเลยโอ้แต่เราเรียกว่าเรากลางอยู่ด้านก่อนเนาะไม่ใช่แบบไม่ใช่ด้านสุดลานทางด้านนู้นนะคะแต่ก็ฝั่งเลยไปก็ไม่มีใครแล้วมาถึงเราก็กินเลยค่ะเป็นส้มตำแล้วก็เนี่ยที่เราซื้อมาหิวกลางเต็นท์กลางอะไรเสร็จดูแล้วเนี่ยน่าจะล่มทั้งวันเลยเนาะเพราะว่าต้นไม้เขาปกคลุมดีมากแต่ว่าไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงฝนมาอยู่เดี๋ยวกินอะไรเสร็จก็น่าจะลงไปเล่นน้ำค่ะน้ำอยู่ข้างหน้านี้เลยน่าเล่นมากเพื่อนๆแบบมีเป็นฝายงั้นเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรามาบอกกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวสำรวจห้องน้ำกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่เป็นแบบจุดเซ็นเตอร์นะคะมีอ่างล้างหน้าล้างมืออยู่สองอ่างพร้อมกระจกนะคะด้านนี้ก็มีอ่างล้างหน้าล้างมืออีกสองอันโอเคเป็นห้องส้วมเป็นแบบชักโครกอย่างเดียวสามห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องสุขากับห้องน้ำเป็นแบบฝักบัวอีกสองห้องแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำเป็นแบบฝักบัวหนึ่งห้องนะคะเมื่อกี้ไปสำรวจข้างหลังห้องน้ำมานะคะปรากฏว่ามีตั้ง6ห้องเป็นห้องส้วมอย่างเดียวเลยนะคะเป็นแบบชักโครกมีทั้งหมด4ห้องแล้วก็ห้องส้วมกับห้องอาบน้ำภายในตัว1ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำอย่างเดียวอีก1ห้องนะคะเพราะงั้นตรงนี้ก็คือ12ห้องเลยเพื่อนๆแล้วก็มีโถปัสสาวะชายอยู่ข้างหลังเองนะคะน่าจะ3โถเนาะตรงนี้เยอะเลยนอกจากห้องน้ำที่เป็นจุดเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วนะคะบริเวณถ้าเราหันหน้าเข้าน้ำเนาะบุ๋มอธิบายทางซ้ายก่อนก็คือไปทางเต็นท์บุ๋มทางนู้นก็จะมีห้องน้ำที่เป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำภายในตัวอีก4ห้องแล้วก็มีอ่างล้างหน้าล้างมืออยู่ข้างหน้าตรงนั้นก็สะอาดดีค่ะเนาะแล้วก็เป็นส้วมเป็นแบบชักโครกไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อลืมบอกว่าทุกที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะต่อจากตรงนู้นก็จะเป็นทางด้านแบบที่เลยจุดต้นไม้โพงไปอะค่ะเลี้ยวขวาไปตรงนี้เลยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งจุดเหมือนกันเลยก็คือเป็นห้องน้ำกับห้องสุขาภายในตัวนะคะเพื่อนๆ4ห้องแล้วก็มีอ่างล้างหน้าล้างมืออยู่บริเวณห้องน้ำนะคะสะอาดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆThank you.
ยำร้านอะไรวะลืมแล้วที่เตะพี่แปะอยู่อ่ะอันนี้ก็เยอะยำยำรวมมิตร80เพิ่งยำรวม150ก็ไม่ส่งไวอยู่เนาะเกือบชั่วโมงอยู่เขาคิดค่าส่ง20บาทบอกว่าไกลเพราะทางเข้ามามันก็เนาะนิดนึงอ่ะต้องให้เขาหน่อยไม่ได้ลำบากตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วค่ะผมก็เก็บเต็นท์แล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเตรียมกลับแล้วค่ะบอกก่อนว่าสวนผึ้งเนี่ยน้อยมากที่ได้มานะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดก็คือแบบไม่กี่ที่เองนี่น่าจะเป็นที่ที่3ได้นะก็พอมาแล้วรู้สึกเริ่มติดใจแล้วแล้วถนนหนทางเขาก็เริ่มทำแบบดีแล้วขยายแบบเริ่มจะขยายเป็นแบบ4เลนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆมันก็น่าจะวิ่งได้สะดวกขึ้นที่นี่ค่ะร่มไม้ริมทานแคมปิ้งชอบมากพื้นที่ส่วนใหญ่ของลานกางเต็นท์เป็นการกางเต็นท์แบบติดริมน้ำทุกหลังระยะทางเนี่ยยาวประมาณ2กิโลเมตรนะคะทอดยาวทางขวาไปแล้วก็มีหักโค้งนิดนึงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นลานกว้างๆเลยแถวๆหน้าเต็นท์บุ๋มก็คือน้ำเขาทำเป็นฝายกันๆๆๆไปแบบดีมากแล้วล่มลื่นมากน้ำก็ล่มลงไปแช่น้ำแบบน้ำก็ไม่ได้ลึกมากนะคะดีค่ะโอเครายละเอียดนะคะสำหรับค่ากางเต็นท์ที่นี่ก็คนละ150บาทนะคะในส่วนของเด็กก็ดูตามเห็นว่าจะดูตามความเหมาะสมนะคะก็จะมีคุณป้าที่ดูแลลานที่นี่นะคะก็น่าจะดูว่าถ้าเด็กโตเกินไปก็อาจจะคิดแบบ150เท่าผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองสอบถามดูทีเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิด150บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็มีค่าไฟเพิ่ม50บาทก็คือถ้ามา 1-4 คนอ่ะก็จะมีค่าไฟเพิ่ม50บาทถ้าเกินกว่านี้ก็น่าจะบวกคูณไปนะคะประมาณนั้นนอกจากตรงนี้เราก็จะมีส่วนของสัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้นะคะสัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้แต่ก็ระวังหมาจรระวังแมวด้วยนะคะที่นี่มีทั้งแมวมีทั้งหมาจรเนาะก็ระวังด้วยแต่ดูแล้วอ่ะคือจากเมื่อคืนน่ะน้องไม่ได้มากวนมาอะไรเลยนะคะเอาสัตว์เลี้ยงมาก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมละกันแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์เคลื่อนที่เข้ามาได้นะคะไม่เกินที่นี่เขารับไม่เกิน20เครื่องลองสอบถามเข้ามาก่อน20เครื่องผมว่าก็เยอะนะ20หลังอ่ะแล้วอากาศสวนผึ้งขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องพกแอร์ค่ะแล้วที่นี่เขาเป็นลานกางเต็นท์แบบใต้ต้นไม้อ่ะเพื่อนๆ
มันแทบจะไม่ร้อนเลยอ่ะเออจะร้อนก็แต่เมื่อถ้ามันลมมันไม่พัดหรืออบอ้าวเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคแอร์ก็150 บาทเข้ามาได้นะคะยังไงก็แจ้งทางร้านก่อนไฟเนี่ยเท่าที่ดูคือผมใช้ไอ้ตัวพัดลมไอ้โกะตัวนั้นอ่ะนะคือถ้าไฟตกอ่ะมันจะรู้เลยว่าเสียงมันจะแบบวื้อลดลงอะไรเงี้ยก็คือแบบไฟไม่ตกไฟแบบเสถียรดีมากแล้วน้ําก็ไหลแรงดีมากนะคะน้ําที่ใช้ในห้องน้ําอะไรอย่างนี้เวลาเข้าอ่ะค่ะก็คือสามารถเข้าร้าน walk in เข้ามาดูจับจองพื้นที่ลานกางเต็นท์ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะน่าจะ8:30แต่ว่าถ้าเริ่มกางเต็นท์น่ะก็ต้องรอเพื่อนๆถ้าที่ที่เราจะเอาอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆที่มาก่อนก็ต้องรอเขาเก็บก่อนนะคะก็ประมาณเที่ยงเนาะแต่ว่าตรงไหนที่สามารถลงได้ไม่มีคนจองเงี้ยไม่มีคนกางอยู่เพื่อนๆก็กางได้เลยนะคะก็คือเข้าร้านมาได้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เช็คเอาท์ออกตอนเที่ยงนะจริงๆเช็คเอาท์ก็คือเหมือนกับว่าเก็บเต็นท์ให้เสร็จก่อนช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อมีเพื่อนๆมาต่ออะไรเงี้ยเขาจะได้กางได้สะดวกนะที่นี่เขารับ walk in ได้เลยนะคะ walk in เข้าเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะจับจองพื้นที่ลองโทรเข้ามาถามก่อนเพราะว่าแอบเห็นหน้าเพจอะเขาเขียนว่าเออแบบจองพื้นที่ได้กางแน่นอนก็เลยแบบเอ๊ะจองได้หรออะไรเงี้ยลองโทรถามมาได้แล้วกันแต่บอกว่า walk in มาเลยก็ได้ค่ะสบายๆในส่วนของสัญญาณมือถือนะคะสัญญาณมือถือที่นี่บุ๋มใช้ AS เนี่ยตรงนี้ไม่มีบอร์ดแต่ว่าตรงริมๆนู้นเหมือนก็พอเข้าไปลึกอะยิ่งไม่มีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเขามี Wi-Fi ทั่วร้านเลยก็ขอพาสเวิร์ดกับทางร้านได้เลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์ให้เช่าเนี่ยมีเท่าที่เห็นนะมีพัดลมให้เช่าแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้ละกันว่าราคาอะไรแล้วมีอะไรให้บ้างนะคะตรงนี้เลยนะมันจะมีจุดเซ็นเตอร์ที่เป็นเหมือนร้านค้าย่อมๆนะคะตรงกลางก็จะมีพวกน้ำแข็งเครื่องดื่มน้ำอะไรพวกนี้บริการอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารตามสั่งส้มตำอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีร้านนะคะผมจำชื่อร้านไม่ได้แหละแปะอยู่นะคะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ตรงนี้ละกันนะกับข้าวรสชาติโอเคนะกับข้าวรสชาติโอเคใช้ได้แล้วก็ราคากับปริมาณก็คือสมเหตุสมผลกันดีมากค่ะก็ลองสั่งมาละกันถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบอาจจะขาดกับข้าวหรืออยากจะเสริมหรือว่าใครไม่ได้ทำกับข้าวเนาะที่นี่ก็นะว่าตอบโจทย์ค่ะปลั๊กไฟและการปลั๊กไฟก็จะอยู่บริเวณต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็เตรียมสายไฟมาสักแบบ10-20 เมตรเพราะปลั๊กไฟเขาจะอยู่สูงเหนือหัวขึ้นมานะสูงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะก็เตรียมสายไฟมายาวๆหน่อยละกันนะคะสำหรับที่นี่แต่ว่าไม่ต้องคือเขามีถี่นะแต่ว่าด้วยความที่สูงมันก็ต้องใช้ความยาวที่แบบโยงออกมาใช่ป่ะปลั๊กไฟเขาไม่ได้อยู่ที่พื้นนะคะงดใช้เสียงดังวุ่นวายนะคะ3:30เนาะเขาเขียนไว้ว่าเขตอุทยานห้ามส่งเสียงดังด้วยนะคะยังไงก็ปฏิบัติตามกฎด้วยละกันรายละเอียดลานก็น่าจะประมาณนี้แหละนะดีอ่ะดีจังเลยอ่ะรอบหน้ามาสวนผึ้งลานไหนดีล่ะมีแนะนำไหมคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพื่อนๆแต่มาที่นี่รู้สึกแบบน้ำฉ่ำมีความสุขมากชอบแบบเล่นน้ำลักษณะที่แบบมันไม่ได้ลึกมากอะไรเงี้ยแล้วน้ำเดินง่ายๆอย่างเงี้ยฟินเนาะฟินๆยังไงผมก็ฝากร่มไม้ริมทานแคมปิ้งที่สวนผึ้งราชบุรีด้วยละกันนะคะถ้าสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเรื่องการจองอุปกรณ์เช่าหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะกับทางร้านได้โดยตรงก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะตรงนี้หรือว่าอินบ็อกซ์ผ่านเพจไลน์กันเข้ามาก็ได้นะคะดีที่นี่มานะคะโอเคฝากร่มไม้ริมทานได้ละกันแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ชอบการกางเต็นท์สไตล์การกางเต็นท์ของช่องขอบเต็นท์เรานะคะก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปกางเต็นท์ไปเล่นน้ำฟินๆกันที่ไหนผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ